สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเผยความรู้สึกพี่พรหลังน้องเวฟเปิดตัวภรรยาคนที่สองหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับคู่รักที่สร้างความฮือฮาบนโลกโซเชียลมาแล้ว1รอบเพราะทั้งคู่อายุห่างกันเกือบ40ปีล่าสุดเป็นกระแสคอมเมนต์สนั่นหวั่นไหวอีกแล้วเมื่อล่าสุดพี่พรโพสต์ TikTok ลงคลิปกับน้องเวฟพร้อมข้อความว่าจริงๆแล้วมันมีเมีย2คนค่ะอีกไม่นานเว็บเขาจะมาเปิดตัวค่ะ#เมีย2ผัวหนึ่งทั้งยังเผยว่าฝ่ายชายยอมรับว่ามีเมียมาก่อนจริงโดยเมียทั้ง2คนก็รับรู้กันมานานด้วยโดยเว็บเราว่าเว็บมี2คนจริงครับแต่คบกันมาก่อนคุณพรแต่ทั้งนี้ทั้ง2ฝ่ายก็รู้กันนานแล้วแค่ไม่เคยบอกขณะที่พี่ส้มหรือแม่ส้มวัย51ที่ระบุว่าเป็นเมียอีกคนก็เข้ามาบอกด้วยว่าขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้าใจเราเว็บก็ตอบด้วยอีโมจิพร้อมข้อความว่ารักเท่ากันขณะที่มีคนเข้ามาถามด้วยว่าคบมาก่อนคุณพรแต่ทำไมได้เปิดตัวคุณพรลงสื่อก่อนครับน้องเว็บหรือตกลงกันแบบนี้ครับซึ่งเว็บก็เข้ามาตอบด้วยว่าครับชาวเน็ตแห่คอมเมนต์บ้างก็บอก2คนก็ดีนะคนหนึ่งป้าพรป้าพรอายุเยอะเป็นผู้ใหญ่ขอให้คำปรึกษาส่วนคนที่อายุ20ต้นก็ดีจะได้มีลูกและป้าพรจะได้ให้คำแนะนำด้วยเป็นเมียเป็นทั้งคนแนะนำอีกท่านบอกว่าอีกคนอายุ51แต่ยังสวยอยู่เลยเป็นต้นอย่างไรก็ตามก็มีคนสงสัยว่ารักกันจริงๆหรือสร้างคอนเทนต์ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ